อกข่าวเล่าเรื่องครับกลับมาในช่วงท้ายรายการกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับในช่วงสนทนาในวันนี้ครับสำหรับบุคคลที่ว่างงานอยู่และต้องการอัตราว่างงานผู้ประกอบการสถานประกอบการนะครับที่สนใจในเรื่องแรงงานวันนี้เรามีคำตอบให้ครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณสายใจแก้วรัตนากรครับจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกครับจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทราบการว่าจัดวันนัดแรงงานเมื่อไหร่อย่างไรเรามาทราบถึงอัตราการว่างงานของคนพิษณุโลกก่อนไหมคะหัวหน้าเป็นยังไงบ้างในขณะนี้ในส่วนของภาวะการว่างงานนะคะอันนี้เราก็ดูจากสถิติของสำนักงานสถิตินะคะเราก็พบว่าล่าสุดนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอัตราการว่างงานก็อยู่ที่ 1.1 โดยที่ว่าผู้ว่างงานเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะคะ 4.3 แสนคนนี่นะคะโดยที่ว่าเปรียบเทียบกับกำลังแรงงาน 38.38 ล้านคนทั่วประเทศนะคะก็อยู่ในอัตรา 1.1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกันนี่นะคะก็พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่ได้สูงมากนะคะครับแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันอัตราว่างงานขนาดนี้เนี่ยกับอัตราต้องการแรงงานเข้าไปในภาคของการทำงานเนี่ยสอดคล้องกันไหมครับถ้าพูดถึงนะคะในส่วนของแรงงานที่ขาดแคลนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของช่างเทคนิคในระดับปวช ปวสเนี่ยค่ะจะมีความต้องการสูงมากเลยค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นในเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนของกรมการจัดหางานเองเราก็มีโครงการ3มอเราเรียกสั้นๆว่า3มอคือโครงการมีงานมีเงินมีวุฒิเพิ่มก็จะมีการ MOU กับสถานศึกษาแล้วก็กับสถานประกอบการนะคะในการที่ว่าจะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยในจบม.6นะคะแล้วก็ไปเรียนในระดับปวช.ปวส.เพื่อที่จะทำงานกลางวันแล้วก็มาเรียนออนไลน์ในตอนช่วงเย็นนะคะครับค่ะโอ้อย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนนักเยาวชนใหม่ๆนะที่คือสามารถเรียนให้ตรงตามเขาเรียกว่างานรออยู่แล้วอ่ะใช่แล้วนะคะตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 มากครับครับแล้วทางด้านของการจัดงานของวันนัดพบแรงงานในคราวนี้เนี่ยของทางด้านจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับจัดที่ไหนครับก็จัดที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตาจังหวัดพิษณุโลกก็คือที่ท่าทองนะคะวันไหนคะวันที่13ค่ะ13มิถุนายนซึ่งตรงกับวันอังคารนะคะตรงนี้ก็อยากจะเชิญนะคะทั้งผู้ว่างงานที่ประสงค์จะทำงานนะคะก็ขอเชิญไปร่วมงานในวันนั้นเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการสมัครงานไปในส่วนของนายจ้างสถานประกอบการเองนะคะก็เรียนเชิญนะคะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ที่จะแจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าไปที่สำนักงานจัดหางานเราจะได้นำประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเราค่ะนะคะกิจกรรมในวันนั้นบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีนายจ้างในจังหวัดนะคะแล้วในบางครั้งนะคะครั้งนี้นี่ยังพบว่าเป็นนายจ้างในจังหวัดอยู่นะคะต่างจังหวัดเนี่ยในบางครั้งก็มีเหมือนกันถ้าหากว่าเขาแจ้งความประสงค์ที่จะรับคนงานมากๆเขาก็อาจจะมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะตรงนี้ก็จะมีนายจ้างมารับสมัครงานโดยตรงในวันนั้นนะคะผู้สมัครงานก็จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงก็เพิ่มช่องทางในการที่จะมีงานทำมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็นายจ้างที่มายื่นเอาไว้ว่าต้องการรับสมัครพนักงานส่วนมากเป็นงานในรูปแบบไหนบ้างคะส่วนใหญ่นะคะในจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นในตำแหน่งของพนักงานการตลาดพนักงานนำเสนอสินค้านะคะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พนักงานบริการในกิจการโรงแรมนะคะพนักงานต้อนรับอย่างเงี้ยค่ะแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยที่แจ้งมาจำนวนมากๆนี่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพนักงานขับรถใหญ่ๆอ่ะค่ะรถประจำทางรถบัสค่ะแล้วก็ในส่วนของแรงงานด้านการผลิตก็ยังขาดแคลนเยอะอยู่ค่ะพนักงานในสายการผลิตนะคะคาดว่าจะมาเปิดรับเนี่ยประมาณกี่อัตราคะถ้ารวมๆแล้วถ้ารวมๆแล้วนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ350อัตรานะคะเยอะนะพี่มินค่ะ
แล้วในส่วนสมมติผมเป็นผู้ประกอบการตอนนี้ผมมีธุรกิจ SME ขาดแคลนเรื่องของแรงงานต้องการของสมมติคนไทยสเปคไปเนี่ยเราสามารถเอาหลักฐานอะไรไปยื่นให้ทางด้านจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกครับว่าผมเนี่ยต้องการแรงงานด้านนี้3คน5คนผมต้องถืออะไรไปบ้างครับอย่างนี้อ๋อในส่วนของนายจ้างถ้ามีข้อมูลในทะเบียนเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นรายใหม่ที่เข้ามาก็จะต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะทางนิติบุคคลนะคะต้องนำไปแล้วก็หนังสืออาจจะเป็นหนังสือที่ว่าแจ้งเข้าไปว่าจะขอใช้บริการสำนักงานจัดหางานเพราะจริงๆแล้วนอกจาก เราจะรับสมัครในกิจการนัดพบแล้วนะคะโดยปกติในปีนี้ค่ะทางกรมการจัดหางานเองก็มีนโยบายให้เราเปิดศูนย์ Smart Job Center เป็นยังไงคะนะคะตรงนี้ก็คือว่าคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะนำร่องที่กรมก่อนแล้วก็ในจังหวัดบางจังหวัดแต่ในปีนี้นะคะก็เปิดทั่วประเทศนะคะศูนย์ Smart Job นี่ก็คือว่าก็นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสมัครงานนะคะผู้สมัครงานหรือว่านายจ้างก็สามารถที่จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Job Center นะคะใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะขึ้นทะเบียนสมัครงานได้โอ้ค่ะสะดวกรวดเร็วนะแสดงว่าจัดหางานเนี่ยเป็นตัวกลางเหมือนสะพานระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานลดอัตรางานว่างลงจูนให้มาเจอกันระหว่างความต้องการกับคนต้องการงานใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะสะดวกสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถสมัครงานได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าน้องอ้อมว่างงานอยู่ค่ะหัวหน้าหาอยากไปงานนี้อยากไปสมัครงานต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมเอกสารยังไงบ้างที่สำคัญนะคะเตรียมตัวเองเนี่ยค่ะให้พร้อมนะคะเบื้องต้นเลยบุคลิกภาพนะบุคลิกภาพแล้วก็ความตั้งใจในการที่จะหางานทำนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเอกสารทั่วๆไปที่เราทราบกันก็คือรูปถ่ายนะคะวุฒิการศึกษาที่เราจะต้องใช้ในการสมัครงานค่ะถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะมีใบที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก็ติดไปด้วยหรือบางท่านอาจจะเคยทำงานที่อื่นก็อาจจะมีใบผ่านประสบการณ์ในการทำงานก็สามารถเตรียมไปเลยเพื่อที่ว่าแล้วที่สำคัญคือบุคลิกภาพอ่ะแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อที่จะพร้อมที่จะสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรงในวันนั้นนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้งานเลยก็ได้ในวันนั้นนะคะนั่นแสดงว่าผู้ประกอบการเองหมายถึงว่าทางด้านสถานประกอบการที่ยื่นไว้กับทางด้านจัดหางานจัดรายงานจัดหางานจัดหางานครับไปครับไปด้วยวันนั้นค่ะคือไปตั้งบูธเลยใช่ค่ะมีนายจ้างไปเลยค่ะฝ่ายบุคคลนะคะฝ่ายบุคคลของบริษัทก็กายรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีค่ะมาเลยมาพบกันจริงๆยื่นเอกสารมาพูดคุยเหมือนกับสัมภาษณ์ไปในตัวเลยใช่ค่ะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมคะอย่างนี้นี่สำคัญเลยฮะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหน่วยงานของสำนักงานจัดหางานก็คือหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งเป็นตัวกลางที่มีภารกิจในด้านของการส่งเสริมการมีงานทำนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเราอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายทั้งในส่วนของนายจ้างสถานประกอบการแล้วก็คนทำงานนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครงานกับนายจ้างหลายรายในคราวเดียวกันแล้วก็นายจ้างเองก็สามารถที่จะมาคัดเลือกกันในงานกับผู้สมัครงานหลายได้หลายรายนะคะก็สะดวกทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วที่ผ่านมาในการจัดงานนัดพบแรงงานหลายๆครั้งเนี่ยครับมีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีอัตรางานว่างเพิ่มขึ้นไหมลดลงอย่างไรไหมครับก็อันนี้จะเป็นครั้งไปนะคะถ้าในช่วงที่ว่าคือจะไม่เท่ากันหาอัตราการว่างงานแต่ในแต่ละช่วงในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็รายละเอียดของตำแหน่งก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ในภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกนะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในประมาณนี้ค่ะครับเราพอทิศอยู่กี่สาขาครับงานบริการนะคะถ้าเป็นจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะพนักงานจะเข้าออกกันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความต้องการอยู่นะคะเป็นระยะอะค่ะอ๋อหัวหน้าคะอีกหนึ่งกรณีค่ะพี่มินสมมติว่าน้องอ้อมไปอยากจะสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมแต่พอฟิกตำแหน่งมาคิดอยู่ในใจแล้วว่าฉันต้องตำแหน่งนี้พอไปถึงตรวจสอบแล้วมันไม่มีอะค่ะเราจะทำยังไงไม่เป็นไรค่ะเราก็ถือว่าเราไหนๆเราก็ไปแล้วเราก็ยื่นใบสมัครงานไว้เลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็จะนำข้อมูลของคุณอ้อมนะคะไปเข้าในระบบนะคะอย่างสมาร์ทจ็อบเราก็จะเอาข้อมูลของผู้สมัครงานเข้าไปด้วยเผื่อที่ว่านายจ้างเขาเข้าไปแล้วเขาจะได้คัดเลือกนะคะวันนี้ไม่มีตำแหน่งนี้เข้ามาแต่ในวันรุ่งขึ้นอาจจะมีก็ได้เพราะว่าตำแหน่งงานนี้มันจะมีการยังไงอะ
มันอัปเดตทุกวันนะคะเดี๋ยวก็หายไปบางส่วนเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าคือเสนอตัวไว้ก่อนใช่ค่ะฟิกตำแหน่งไว้ถ้าเกิดไม่ได้ในวันนี้เสนอตัวไว้ก่อนคือผู้ประกอบการมาถึงเสร็จปุ๊บแจ้งทางด้านนี้ปุ๊บเจออ้าวใช่เกี่ยวเลยอาจจะเข้ามาสัมภาษณ์เอามาคุยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าน้องอ้อมไม่อยากเป็นลูกน้องใครอยากเป็นนายตัวเองแบบนี้นี่ทางด้านของหน่วยงานเนี่ยมีส่วนที่จะส่งเสริมตรงจุดนี้ยังไงบ้างนะคะจัดหางานจังหวัดในส่วนของสำนักงานจัดหางานนะคะภารกิจเราไม่ใช่ว่าแค่งานจัดหางานในประเทศนะคะเรามีบริการในเรื่องของการแนะแนวอาชีพด้วย อย่างที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยนะคะเราจะมีนักแนะแนวที่สำนักงานเลยนะคะยินดีเลยค่ะเข้าไปใช้บริการที่สำนักงานจัดหางานเราได้นะคะมาไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะถามแทนใจของผู้ว่างงานอยู่ในขณะนี้เลยนะแล้วในส่วนนี้ครับการจัดงานในขนาดนี้หลายๆปีที่เราผ่านมามีหน่วยงานไหนมาร่วมบูรณาการในการเดินขับเคลื่อนบ้างไหมครับถ้าจะเป็นกิจกรรมนัดพบแรงงานนะคะอย่างที่ดิฉันเรียนว่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานนะคะเราก็จะมีหน่วยงานในสังกัดเนี่ยค่ะก็จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานแรงงานสำนักงานประกันสังคมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9นะคะพิษณุโลกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาหมุนเวียนกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็มาช่วยแล้วก็ในที่สำคัญก็คือในจ้างสถานประกอบการที่แจ้งตำแหน่งงานว่างเข้ามานะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทางห้าง Tesco Lotus ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยไปรวมตัวเป็นศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานแล้วก็ให้สถานที่เราจัดนัดพบแรงงานนะคะโดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากภาครัฐเลยนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางห้าง Tesco Lotus ด้วยนะคะค่ะแล้วหัวหน้าคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้ยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าการจัดงานนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการจัดงานเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานนัดพบก็คือเราอำนวยความสะดวกสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับประชาชนผู้ว่างงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะมาให้บริการให้มาร่วมงานในวันนั้นและในส่วนของนายจ้างเองก็อย่างที่เรียนนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็ถือว่าการจัดงานนัดพบเนี้ยเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งนายจ้างทั้งผู้สมัครงานมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังประหยัดเวลาค่ะแล้วก็เป็นการช่วยให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ว่างงานนะคะได้มีงานทำนะคะค่ะแล้วช่องทางในการติดต่อนะคะถ้าพี่มินเป็นนายจ้างนะคะต้องการติดต่อมาประกาศรับสมัครพนักงานหรือน้องอ้อมเป็นคนว่างงานอยู่นะคะต้องการงานในการนี้ติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะถ้าเป็นโทรศัพท์นะคะอย่างช่วงนี้ค่ะอีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะถึงวันงานนะคะก็เชิญนายจ้างสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าไปนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อไปที่055นะคะ282 381-3 นะคะและอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ055 246 257ในวันและเวลาราชการนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆในการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์doe.go.th/pisnulok นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกค่ะเน้นย้ำวันเวลาสถานที่กิจกรรมไปอีกสักรอบนึงค่ะหัวหน้าสุดท้ายแล้วก็เชิญชวนด้วยค่ะการจัดนัดพบแรงงานนี่นะจริงๆเราก็จัดเฉลี่ยนะคะประมาณเดือนละ1ครั้งนี่นะคะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะตรงกับวันอังคารที่13มิถุนายน2560ก็จะให้บริการตั้งแต่ เวลานะคะ 9.00 ถึง 16.00 นณศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่ที่ห้าง Tesco Lotus Extra นะคะท่าทองนะคะก็เรียนเชิญนะคะผู้ว่างงานนะคะไปใช้บริการกับทางสำนักงานจัดหางานได้นะคะรวมทั้งนายจ้างสถานประกอบการถ้าหากว่าท่านต้องการคนงานในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญติดต่อไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกนะคะแจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าไปเราจะนำตำแหน่งงานของท่านเนี้ยขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานแล้วก็ช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อแล้วก็เครือข่ายของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนผู้ว่างงานทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้นะคะค่ะขอเชิญค่ะค่ะนายจ้างนะคะทั้งในพิษณุโลกแล้วก็ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นความจำนงขอรับบริการนะคะในการที่จะประกาศหาแรงงานมาในหน่วยงานของท่านได้นะคะกับ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกหรือจะเป็นบุคคลที่ว่างงานอยู่อยากจะหางานทำไม่ใช่แค่คนพิษณุโลกเท่านั้นจังหวัดใกล้เคียงถ้าอยากมาทำงานที่พิษณุโลกก็มาในงานนี้ได้นะคะวันที่13มิถุนายนที่โลตัสท่าทองนะคะหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์055-282-381-3 055-246-257ในวันและเวลาราชการนะคะ350อัตราสำหรับงานในครั้งนี้รอท่านอยู่และคาดว่าจะมากกว่านี้เมื่อผู้ประกอบการมาแย่งมายื่นแสดงตนเพื่อแย่งรายงานไปใช้งานกันนะครับในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณสายใจแก้วรัตนากรครับจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกที่มาให้รายละเอียดและข่าวดีสำหรับผู้ว่างงานอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณดีค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะถ้ามีการจัดงานหรือว่าเรื่องราวอื่นๆต้องการประชาสัมพันธ์นะคะก็มารายการของเราเพื่อที่จะได้บอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะคะได้ทราบนั่นเองครับและในวันนี้ครับเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องหมดลงแล้วครับสามารถติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา8:00 น.ถึง 9:00 น.ในช่วงเช้าๆกันครับในวันนี้ผม3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตกขาเกาะติด